กรอบมากอร่อยอร่อยอร่อยนี่กรอบมากเลยอันนี้สวยมากกรอบมากเลยครับเพื่อนอันนี้ก็พร้อมอันนี้เป็นผักสลัดที่ติ๊กเก็บมาวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาล้างนะคะผักที่ปลูกเองเนี่ยมันจะกรอบมากเลยนะเหมือนกินสดๆมันจะสดแล้วก็หวานกรอบกว่าที่เราไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะบอกว่าปลูกง่ายมากเนี่ยเนี่ย3อาทิตย์ก็ได้กินละ3อาทิตย์กว่าผักสลัดก็ปลูกง่ายด้วยนะคะเราจะกินเราก็แค่เอามาเฉพาะพอกินแบบก็พออย่างถ้าเราไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะถ้ากินไม่หมดเนี่ยวันสองวันมันก็เสียแล้วนี่ค่ะลาดิชกรอบมากอร่อยอร่อยอร่อยมากมากเลยผักกาดแก้วผักทอดก็กรอบหวานด้วยรสจะอร่อยมากวันนี้เราก็จะมาเอาใจสายรักสุขภาพนะคะสลัดในสวนของเราเองนะคะอันนี้มันฝรั่งสลัดนะคะอันเล็กๆมันฝรั่งเล็กๆตรงนี้ตรงนี้มากเลยน่ารักหอมเจียวหอมอบหอมอบกรอบเนี่ยมันกับสลัดอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็เป็นอกไก่อบนะคะนี่ติ๊กก็จะใส่น้ำสลัดลงไปนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสายรักสุขภาพเดี๋ยวมากินกันเลยนะคะอ
หวังว่าเพื่อนๆ นะคะจะชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ